วันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเงื่อนเชือกที่ใช้ในแคมป์นะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเชือกมีหลายแบบมากในการจะผูกนะครับแต่หลักๆที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แบบครับที่เราจะใช้ในแคมป์วันนี้ผมมาแนะนำเงื่อนง่ายๆนะครับคือโบลายหรือบ่วงสายธนูที่เราเรียกกันนะครับมาดูว่าวิธีง่ายๆของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเงื่อนบ่วงสายธนูง่ายๆนะครับสำหรับที่เราจะใช้ในแคมป์นะครับก็ใช้ผูกอะไรก็ได้นะครับวิธีการก็คือเราเชือกเนี่ยไปอ้อมหรือเราไปร้อยรูของอะไรก็ได้นะครับที่เราจะผูกแล้วก็สร้างห่วงขึ้นมา1ห่วงนะครับก็คือบิดแล้วก็สร้างเป็นปมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาปลายอีกข้างนึงนะครับสอดลงไปแล้วดึงกลับนะครับถามว่าบ่วงสายธนูเนี่ยมันดียังไงก็คือเวลาจะแกะมันแกะง่ายครับแล้วก็เป็นเงื่อนที่ไม่เกิดการให้ตัวนะครับก็จะล็อกติดแน่นนะครับง่ายๆเวลาเราเซตเต็นท์หรือเซตแคมป์นะครับบางครั้งเราก็หรือทำราวตักผ้านะครับที่เราต้องการให้เชือกตึงๆนะครับเราก็จะใช้เงื่อนที่เรียกว่า Trucker Hitch หรือเงื่อนรถบรรทุกนะครับในการผูกมาดูกันครับว่าเวลาผูกอ่ะมันยังไงแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับนะครับวิธีการก็คือหมุนครึ่งรอบนะครับดึงออกมาให้เกิดห่วงนะครับก็จะมีความตึงอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาปลายเชือกนะครับมาร้อยเข้าไปเพื่อเป็นการดึงเชือกให้ตึงนะครับนะครับจะดึงขนาดไหนก็ได้นะครับให้ตึงแล้วก็นะครับใช้มือหรือใช้นิ้วนะครับกดล็อกไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพันเงื่อน half hitch นะครับหรือเงื่อนตวัดไม้ล็อกไปแค่นี้นะครับเชือกก็มีความตึงนะครับก็เวลาเราใช้ก็คือปลดออกนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ดึงนะครับมันก็คลายเชือกออกได้ง่ายๆสำหรับการผูกทำราวตากผ้าหรือทำสายเต็นท์ให้ตึงหรือการผูกไฟชีทนะครับก็จะใช้เงื่อนนี้ได้เหมือนกันครับเงื่อนที่จะแนะนำต่อไปนะครับชื่อว่าทอชิตนะครับหรือทอสไลฮิตนะครับคล้ายๆเงื่อนผูกลังนะครับที่เราเรียกกันแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวเดี๋ยวมาดูวิธีการกันครับนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะพันนะครับอย่างน้อยนะครับ2รอบนะครับก็คือพาดนะครับ1รอบครับ2รอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไขว้ข้างบนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาผูกนะครับตรงนี้ก็ดึงให้แน่นๆนิดนึงนะครับตอนนี้ข้อดีก็คือเราสามารถปรับนะครับปรับได้ถ้ามีความตึงขึ้นมานะครับของเชือกนะครับถ้าเราจะใช้เหมือนเราใช้ผูกสมอบกนะครับถ้าแน่นมากนะครับก็ไม่หลุดถ้ามันหย่อนนะครับเราก็สามารถจับเชือกตัวนี้นะครับแล้วลูดนะครับก็จะสามารถลูดได้นะครับแต่เวลาตึงนะครับเวลาตึงก็จะเชือกก็จะอยู่นะครับตัวนี้สามารถนะครับต้องปรับให้หย่อนแล้วก็ปรับนะครับให้หย่อนเราสามารถปรับได้นะครับครับเรื่องเงื่อนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกเงื่อนหนึ่งที่เราใช้ในแคมป์กันเยอะนะครับก็คือเงื่อน Fisherman Knot นะครับบ้านเราจะใช้คำว่าเงื่อนประมงนะครับบางคนก็จะใช้รอบเดียว2รอบหรือ3รอบก็แล้วแต่ความแข็งแรงนะครับส่วนผมเนี่ยที่ชอบก็คือ2รอบนะครับกำลังดีก็ไม่ได้หลุดง่ายหรือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับวิธีการก็คือนะครับก็จะใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับที่เราจะต่อกันนะครับเราก็จะใช้1รอบนะครับ2รอบนะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปในห่วงของตัวเขาเอง
นะครับแบบนี้นะครับก็ทำเหมือนกันกับอีก1เส้นนะครับ1รอบนะครับ2รอบแล้วก็ร้อยเข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็ดึงนะครับจะเกิดความแข็งแรงสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบครับ1ตัวนะครับที่จะแนะนำสำหรับเล่นง่ายๆวันนี้นะครับก็คือ Prusik Knot นะครับก็วิธีการก็คือเราใช้เชือกอีก1เส้นนะครับทำเป็นห่วงไว้นะครับกับเชือกหลักหรือเชือกเมนเรานะครับเราวิธีการก็คือนะครับพัน1รอบนะครับอ้อมลงไปนะครับ2รอบนะครับหรือใครจะพัน3ก็แล้วแต่นะครับก็จะเกิดเป็นห่วงขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับข้อดีของเขาคืออะไรก็คือว่าตรงเนี้ยถ้าเราดึงเราจะแขวนของอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราเกิดแรงดึงนะครับแรงดึงเนี่ยนะครับหรือเราจะใช้คาร์บินเนอร์เกี่ยวเราแขวนของนะครับเนี่ยเกิดแรงดึงเนี่ยผมดึงไม่ไปเลยแน่นมากแต่ถ้าเราจะเลื่อนเราก็คือจับที่ตรงเงื่อนเขานะครับลูดไปได้นะครับแต่ดึงไม่ไปวิธีการก็คือเราจะใช้นะครับในการปรับความตึงของที่เราต้องการจัดการนะครับเนี่ยครับดึงไม่ไปนะครับบีบเบาๆสามารถไปได้นะครับก็ลองใช้กันดูครับสำหรับ Prusik Knot ก็วันนี้นะครับเงื่อนเชือกต่างๆนะครับที่แนะนำไปก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเงื่อนแต่ละเงื่อนมีประโยชน์ทั้งนั้นครับแล้วแต่เราประยุกต์ครับ